วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับวันนี้กับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับในช่วงแรกนะครับเด็กๆก็คงจะต้องมีการเรียนในส่วนของภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับเด็กๆหลายคนมาถามคุณครูว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้คอมพิวเตอร์คะเมื่อไหร่จะใช้คอมพิวเตอร์ครับคุณครูก็ขอบอกไว้เลยว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับเด็กๆจะได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คุณครูจะเน้นให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างเต็มที่กันอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ในช่วงต้นเทอมนะครับต้นเทอมเด็กๆจะต้องเรียนในส่วนของภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างสัปดาห์นี้เราไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งครับไปดูที่สไลด์เลยเราจะมาทบทวนในเรื่องของแหล่งข้อมูลกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนในส่วนของแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลเด็กๆเข้าใจไหมครับคำว่าแหล่งข้อมูลคืออะไรคุณครูว่าคุณครูอธิบายได้อย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมีอะไรบ้างลูกแอร์ให้อะไรนักเรียนลูกแอร์ให้ความเย็นก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งมีอะไรครับที่เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวทีวีถูกต้องอะไรครับคอมพิวเตอร์เก่งมากนะครับทีนี้เราไปทบทวนกันนิดหนึ่งว่าแหล่งข้อมูลคือสถานที่หรือที่มาของข้อมูลซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่เราจะได้รับนะครับทีนี้แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวอย่างที่คุณครูได้บอกกับนักเรียนไปแล้วนะครับได้บอกแล้วก็รวมถึงเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ถามนักเรียนไปว่าแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยโทรทัศน์ใช่ไหมครับโทรทัศน์ให้ข้อมูลอะไรลูกโทรทัศน์จะให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อมูลภาพและเสียงนะครับทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารต่างๆจากโทรทัศน์นี้อย่างเวลาที่นักเรียนเรียนปลายทางใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้รับความรู้ที่คุณครูสอนอยู่ต้นทางที่ห้องออกอากาศนะครับก็ผ่านโทรทัศน์ทั้งจะให้ทั้งข้อมูลภาพและข้อมูลเสียงเลยต่อไปอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวก็คืออะไรเอ่ยเก่งมากครับวิทยุนั่นเองวิทยุให้ข้อมูลอะไรลูกเก่งมากครับให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของข้อมูลเสียงนั่นเองข้อมูลเสียงมีอะไรบ้างครับในส่วนของเพลงใช่ไหมเพลงข่าวใช่ไหมครับข่าวอาจจะเป็นในส่วนของบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นบทละครก็ได้เราได้ข้อมูลจากวิทยุนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของคอมพิวเตอร์โอ้โหนี่สำคัญเลยนะครับคอมพิวเตอร์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงข้อความเราจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการหาข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าอินอะไรลูกอินเทอร์เน็ตนั่นเองเก่งมากๆนะครับนักเรียนทุกคนน่าจะเคยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกันนะครับถ้าใครไม่เคยใช้งานสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับถ้ามีเวลาก็ขึ้นไปใช้งานได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ตามตารางที่คุณครูได้ให้กับแต่ละห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาค้นหาข้อมูลได้ทุกๆอย่างเลยต่อไปอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลก็คือในส่วนของเห็นไหมครับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองนิดเรากำลังทบทวนในส่วนของแหล่งข้อมูลกันอยู่นะครับสื่อสิ่งพิม
ยกตัวอย่างเช่นหนังสือที่เราใช้เรียนการแบบเรียนต่างๆวารสารหนังสือพิมพ์สิ่งเหล่านี้นะครับจะให้ข้อมูลทั้งเป็นภาพประกอบรวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อความด้วยนะครับสมัยนี้หนังสือบางเล่มก็มีเสียงออกมามีเสียงออกมานะลูกหนังสือบางเล่มแต่อาจจะมีน้อยหน่อยนะครับอาจจะเป็นหนังสือที่ทำขึ้นมาหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเฉพาะนั่นเองนะครับรวมถึงอาจจะได้กลิ่นของกระดาษนะครับที่ทำการพิมพ์หนังสือเล่มนั้นออกมาด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีก็ล้ำยุคนะครับหนังสือก็แตกต่างไปจากเดิมเยอะต่อไปในส่วนของแหล่งข้อมูลแบ่งได้เป็นกี่ประเภทจำได้ไหมครับแหล่งข้อมูลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 1. แหล่งข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมินั่นเองนะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือเก็บบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นเห็นในภาพไหมครับมีกลุ่มของนักเรียนไปทำอะไรลูกจดบันทึกว่าในสระน้ำนั้นมีอะไรอยู่บ้างนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าแหล่งข้อมูลชั้นต้นสระน้ำเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้นนักเรียนไปนั่งข้างๆสระน้ำจากนั้นก็บันทึกว่าในสระน้ำมีอะไรครับมีบัวมีปลามีอะไรครับมีปูมีหอยมีปลาหมึกด้วยเหรอลูกปลาหมึกอยู่ในทะเลลูกนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าแหล่งข้อมูลชั้นต้นนั่นเองนะครับ2ล่ะ2ก็คือในส่วนของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิหรือแหล่งข้อมูลชั้นรองเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้อื่นเช่นตำราวิชาการตำราวิชาการก็คือหนังสือแบบเรียนที่นักเรียนได้เรียนกันอยู่เด็กได้ใช้กันอยู่นะครับหรือเป็นเอกสารที่วิจัยขึ้นมานะครับหรือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่มีคนอื่นนั้นรวบรวมไว้แล้วนะครับมีคนอื่นรวบรวมไปแล้วแล้วเรานำสิ่งนั้นมาทำการศึกษามาทำการเรียนรู้นั่นเองนี่เป็นส่วนที่เรียกว่าแหล่งข้อมูลชั้นรองนะครับเราก็ทบทวนกันไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องของแหล่งข้อมูลต่อไปเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลเราได้เรียนรู้ในส่วนของแหล่งข้อมูลรวมถึงข้อมูลเรียบร้อยวันนี้เราจะมาดูว่าการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างในตอนนี้ให้นักเรียนเปิดสมุดนะครับแล้วบันทึกลงไปกลางหน้ากระดาษครับว่าการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลเปิดสมุดบันทึกลงไปครับไม่มีเปิดสมุดแล้วบันทึกลงไปเลยลูกใครไม่มีหากระดาษนะครับหากระดาษมาบันทึกก่อนแล้วนักเรียนอาจจะนำไปแปะลงในสมุดของนักเรียนหรือว่าอาจจะไปลอกลงสมุดใหม่ก็ได้นะครับบันทึกลงไปก่อนครับหัวข้อของเราในวันนี้เขียนวันที่แล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยหลายๆคนเขียนวันแล้วหายไปเลยนะครับเขียนให้ครบลูกบันทึกลงไปว่องไวครับบันทึกลงไปหัวข้อวันนี้มีจดบันทึกกันไม่มากนะครับสักเล็กน้อยไปจดไปที่
บันทึกหัวข้อลงไปเลยลูกเขียนวันที่ด้วยครับคอมพิวเตอร์นะครับอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันวันใดวันไหนที่คุณครูจะให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนถึงจะค่อยเปิดใช้งานเรียบร้อยไหมครับยังให้เวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลนะครับไปต่อกันเลยนะลูกการจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆที่นักเรียน